โยมเป็นไงบ้างอ่ะเมื่อยเมื่อยนี่เป็นภาษาชาวบ้านโยมปวดเมื่อยภาษาธรรมะภาษาธรรมะก็เรียกว่าทุกข์ที่พุทธเจ้าแจ้งอริยสัจ4คือแจ้งทุกข์นะโยมแจ้งทุกข์กองให้รูปเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ในร่างกายเราอวัยวะทุกส่วนเนี่ยนี่เป็นบ่อเกิดเลยโยมเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เลยที่พุทธเจ้าแจ้งอริยสัจ4ก็แจ้งทุกข์ข้อแรกเลยโยมเนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะโยมนี่คนเรานึกว่ากายนี้เป็นสุขกายนี้เป็นกองแห่งทุกข์เลยโยมยิ่งคนไหนมาฝึกหัดทำสมาธินะโยมจะเห็นเด่นชัดเลยโยมเดินก็ปวดนั่งก็ปวดนอนยังปวดเลยโยมบางคนบอกโอ้นอนนี่สบายมันไม่สบายนะโยมคนที่นอนบนเตียงโรงพยาบาลเป็นไงอยากจะกลับบ้านแล้วเพราะอะไรมันเมื่อยโยมเมื่อยนี่ถ้าเรามาสงบใจเนี่ยใจจะเกิดปัญญาถ้าไม่สงบใจนี่โยมไม่เห็นทุกข์หรอกทุกข์มีแต่คนดูทุกข์ไม่มีคือจิตไงโยมจิตที่จะดูทุกข์เนี่ยไม่มีอันนี้ถ้าเราเอาจิตเราเช่นเราเดินก็จิตดูนั่งก็จิตดูยืนก็จิตดูนอนก็จิตดูถ้าดูทุกวันนะโยมสักวันหนึ่งจิตต้องเกิดปัญญาง่หลักคำสอนของพุทธเจ้าว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยทุกอิริยาบถเนี่ยโคเหยียดก้มเงยหลับตาลืมตาถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยที่ถ้าเราทำเป็นปกติเนี่ยเราไปทำไปตามอารมณ์นึกจะลุกก็ลุกไปเลยนึกจะเดินก็เดินนึกจะพูดก็พูดนึกจะด่าก็ด่าใช่ไหมโยมนี่ทำไปตามอารมณ์หมดเลยแต่พุทธเจ้าให้มีสติก่อนลุกไปทำไมเนี่ยถามก่อนถามก่อนว่าตอนนี้มันเมื่อยมากลุกไปแก้เมื่อยเนี่ยลุกหรือเปลี่ยนอิริยาบถคำว่าอิริยาบถเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผ่อนคลายเมื่อยผ่อนคลายทุกข์เพราะว่าร่างกายของเราพอนั่งนานๆเนี่ยเลือดลมเดินไม่สะดวกมันก็ปวดนะโยมปวดขาขาเป็นเหน็บชาเนี่ยนี่ขาเป็นเหน็บชาแล้วก็ขาปวดเนี่ยในระหว่างปวดกับพุทโธเนี่ยอันไหนมากกันถ้าจิตเราอยู่กับพุทโธเนี่ยจิตเราอยู่กับพุทโธพลังของพุทโธมากกว่าปวดก็จะน้อยถ้าพลังพุทโธน้อยปวดก็จะมากเราสังเกตดิพุทโธพุทโธพอปวดขาปุ๊บ
จิตอยู่กับปวดเลยนี่พอจิตอยู่กับปวดเอ้ยเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเลิกทิ้งอ้าวมองพระแล้วมองพระบ้างมองนาฬิกาบ้างอ้าวดีไม่ดีดับไฟเฮ้ยเอาเสาเป็นที่พึ่งดีกว่าเนี่ยจิตมันปรุงแต่งนะโยมนะจิตมันปรุงแต่งทีนี้พอเอาไปยึดเสาเป็นที่พึ่งเนี่ยนี่จิตไปตามอารมณ์ไงงั้นการปฏิบัติเนี่ยแก้อารมณ์อีกทีหนึ่งนี้จิตเราได้เห็นทุกข์นะโยมนะทุกข์เนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเวทนาสามทุกข์สุขไม่ทุกข์แล้วก็ไม่สุขสวดมัทธิกาโยมทุกขาสุขาอาทุกกรรมสุขาเนี่ยเวทนาสามแต่เป็นภาษาบาลีแต่ถ้าภาษาไทยก็ปวดนี่นะโยมเนี่ยภาษาไทยปวดเลยอ่ะเนี่ยนี่ถ้าเราฝึกหัดเนี่ยโยมเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะมีภาษีคนที่ไม่ฝึกจะนอนนิ่งนอนภาวนาโยมเนี่ยนอนภาวนาแล้วก็นิ่งและสบายหมอโยมหมอคนไข้เนี่ยดีเนาะนอนนิ่งเลยที่ไหนได้นอนภาวนาอันนี้ถ้าคนไม่ฝึกเลยโยมคนไม่ฝึกจิตเนี่ยไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวดิ้นดิโยมดิ้นหมอต้องมัดแขนมัดขาเลยอ่ะดิ้นลองเรียกให้ลูกช่วยโยมลองเรียกหมอช่วยลองเรียกให้พยาบาลช่วยถ้าลักษณะอย่างเนี้ยเป็นลักษณะคนที่ไม่ได้ฝึกหัดเวทนามันรุนแรงเนี่ยตัวเนี้ยโยมเป็นตัวที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คนเราต้องเจอแม้แต่เศรษฐีนะเศรษฐีอนาถปิฎกเศรษฐีนะเป็นพระโสดาบันนะป่วยป่วยแล้วโอ้โหเวทนามากเลยโยมแล้วเศรษฐีบอกคนใช้ให้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าส่งพระส่งพระมาพุทธเจ้าก็ส่งภาษาลิบุตรอานนท์มาพอมาถึงเศรษฐีพรรณนาแล้วข้าแต่พระคุณท่านศีรษะเนี่ยเหมือนเขาเอาเชือกมาขันตะน็อตเนี่ยปวดเหลือเกินท้องก็เหมือนเขาเอามีดมาควานท้องปวดเหลือเกินพรรณนาให้พระสารีบุตรได้ฟังพระสารีบุตรพอฟังแล้วนะโยมท่านเศรษฐีท่านยังอะไรอวรขันห้าอยู่หรือเท่านั้นเองโยมได้คติเลยอะได้คติไงเอาจิตออกจากเวทนาไงโยมพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันนี่เขามีอารมณ์ธรรมพอเศรษฐีได้คติเท่านั้นนะโยมพรากจิตออกจากเวทนาเลยเข้าสมาธิเข้าไปอยู่กับปีติสุขเอกตาดับเวทนาดับเวทนาเลยพอดับเวทนาไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งปีติมันมากโยม
พอติปีติมากในเศรษฐีเนี่ยนึกสงสารนึกสงสารโอ้โหเนี่ยต่อไปอนุชนรุ่นหลังถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนึกสงสารคนรุ่นหลังอะต่อไปถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยคงจะเจออย่างเราเนี่ยพอนึกถึงแล้วน้ำตาซึมอีกแล้วภาษาในบทอ้าวท่านเศรษฐีท่านยังอะไรอวรอยู่หรือข้าแต่พระคุณท่านขอให้พระคุณท่านเนี่ยช่วยแนะนำอนุชนที่เกิดมาในภายหลังได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเศรษฐีท่านประคองรักษาอารมณ์ได้นะพอภาษาริบุตรอนนท์ลากลับเศรษฐีก็หมดลมพอหมดลมก็ไปจุติฉันนิมมาลดียังไม่นิพพานที่ยังไม่นิพพานต้องรอสี่อริยมรรคอีกองค์หนึ่งเพราะว่าจะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนารอสี่อริยมรรคอีกอันนี้พอตกชามืดเศรษฐีพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมอยู่มาปรากฏให้พุทธเจ้าเห็นพอปรากฏแล้วก็ปรารภว่าที่พระองค์ได้ส่งภาษาริบุตรอานนท์ไปให้คติขอบความเมตตาพุทธเจ้าที่ทรงเคราะห์นี่เรามาเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์ว่าคนเราเนี่ยต้องฝึกไว้โยมเนี่ยภัยตัวเนี้ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พุทธเจ้ากล่าวไว้ว่ามนุษย์ต้องเจอความแก่ความเจ็บและความตายเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกเลยโยมเนี่ยต้องฝึกหัดใจไว้เพราะเราเจ็บคนเดียวเนี่ยลูกหลานเจ็บแทนไม่ได้เหมือนโยมนั่งปวดขาเนี่ยให้ลูกหลานปวดแทนได้ไหมล่ะไม่ได้นี่เราต้องทำเองแต่ถ้าคนไหนได้อารมณ์สมาธิเนี่ยจะเบาเลยโยมไม่ปวดทำไมไม่ปวดล่ะเพราะจิตไปเสวยปีติเสวยปีติไปเสวยสุขเลยลืมรูปกายเลยไม่ปวดเมื่อยเลยแต่เนี้ยนี่ไปเสวยสุขเวทนาอันนี้เราต้องฝึกหัดโยมถ้าไม่ฝึกหัดเนี่ยโหใจเนี่ยโอ้โหต้องทวนกระแสเนี่ยทวนกระแสเพราะตามปกติเราต้องมีสัจจะเป็นบารมีธรรมเหมือนอยู่บ้านโยมถ้าไม่ตั้งสัจจะเนี่ยบารมีแปลว่าความดีเนี่ยทำยากโยมบางคนโอ้วันนี้เหนื่อยมากแค่กราบพอไม่ต้องสวดบางคนโอ้วันนี้ไม่ต้องแค่กราบสามครั้งพอแล้วผลัดอย่างเงี้ยโยมผลัดจนกรอบแล้ว
นี่เราต้องมีสัจจะสัจจะคือความจริงใจก่อนนอนตื่นนอนอย่างน้อยๆเนี่ยกำไรชีวิตเราต้องให้อาหารใจอย่างน้อยๆ10นาที5นาทีนี่ให้อาหารใจไว้คนเราถ้าขาดอาหารใจเนี่ยโยมเป็นไงเหมือนเราหิวอาหารเนี่ยพอหิวก็หงุดหงิดเลยอะอารมณ์หงุดหงิดเลยใจก็เหมือนกันโยมใจถ้าขาดอาหารเนี่ยใจจะหงุดหงิดง่ายโยมหงุดหงิดได้ใครขัดนิดขัดหน่อยแล้วอ้าวแล้วนี่คนขาดอาหารใจงั้นเราต้องอาศัยพุทโธเนี่ยพุทโธนี่เป็นอาหารใจคำว่าพุทโธเนี่ยแปลว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เรากราบพระใช่ไหมล่ะโยมพุทโธเนี่ยรู้อะไรเราสร้างวิชาความรู้เนี่ยคำว่ารู้ในที่นี้เนี่ยสร้างตัวปัญญาให้เกิดนี่ปัญญามันมีอยู่3ขั้นโยมสุตะได้ยินได้ฟังแล้วก็จินตาเอาไปขบคิดแล้วไปเขียนแล้วก็จำสุตะกับจินตาเนี่ยพออายุมากลืมในสัญญาขันตัวนี้ดับเลยนิยมลองนึกอักษรต่ำอักษรกลางอักษรสูงดินึกได้ไหมนะจำไม่ได้เมื่อก่อนท่องได้แต่ตัวนี้ดับแล้วนิสุตะกับจินตานี่ปัญญาอีกขั้นหนึ่งภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากที่จิตมีภาวนาภาวนารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารนะส่วนกายสังขารส่วนหนึ่งส่วนจิตสังขารอีกส่วนหนึ่งส่วนจิตสังขารเนี่ยต้องเกิดจากสมาธิแล้วก็เกิดญาณเพราะนามธรรมใจเนี่ยโยมไวมากเลยจับไม่ได้ต้องใช้ปัญญาจับอย่างเดียวเพราะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ที่เกิดทั้งส่วนกายแล้วก็ส่วนใจสองอย่างเนี่ยตัวจิตนี่รับรู้เลยอันนี้จิตตัวนี้มันไวพอไหวแล้วอุบายคำสอนพุทธเจ้าให้หาอุบายล่อหาอุบายล่อจิตปล่ออุปมาเหมือนไก่ป่านิยมเห็นก็ไก่ป่าวิ่งไปละโอ้ไก่ป่าพอจับใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันดิ้นเต็มที่เลยอะต่อไปค่อยๆเลี้ยงค่อยๆปล่อมันก็ค่อยเชื่องไปจิตก็เหมือนกันโยมนี่เราต้องอาศัยภาวนาอุบายล่องั้นองค์บริกรรมเนี่ยทุกอย่างเป็นอุบายล่ออย่างเดียวพุทโธสัมมาหลังพองหนอยุบหนอนี่เป็นอุบายเป็นอุบายล่อจิตอันนี้พอจิตสงบนั่นแหละ
ขาก็วางพุทโธก็เหมือนกันโยมพอหาอุบายล่อให้จิตสงบเขาก็ละพุทโธอันนี้ตัวรู้มันก็เกิดเลยแค่เราขยับขานี่จิตรู้ก่อนเลยเราขยับขาหรือเราจะเดินไปเนี่ยสติจะรู้ก่อนเลยอันนี้ตัวสติตัวเนี้ยถ้าเราฝึกหัดบ่อยๆก็จะเป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่ใหญ่ในที่นี้คือหมายความว่าใหญ่ในกายใหญ่ในอารมณ์มีเครื่องบังคับได้นี่เป็นมหาสติฉะนั้นหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงกล่าวไว้ว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมอุปการะเลยประคองรักษากายรักษาอารมณ์รักษากายให้กายบริสุทธิ์รักษาวาจาให้บริสุทธิ์รักษาใจให้บริสุทธิ์เป็นอะไรความบริสุทธิ์ก็เรียกว่าสินตวิสุทธิจิตตวิสุทธิปัญญาวิสุทธิความบริสุทธิ์ไงโยมนี้ปัญญามันจะรอบรู้เลยโยมรอบรู้ก็เหมือนโยมนุ่งชุดขาวเนี่ยพอนุ่งชุดขาวเวลาจะนั่งต้องดูก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันเปื้อนเราจะทำอะไรเนี่ยระวังเลยกลัวเสื้อผ้าเปื้อนเหมือนคนเราระวังอะระวังว่าเออทำไงไม่ให้บาปมันเกิดทางกายไม่ให้บาปเกิดทางวาจาไม่ให้บาปเกิดทางใจรักษาความบริสุทธิ์นี่ความบริสุทธิ์ตัวนี้โยมพุทธเจ้ากล่าวว่าเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีเราไม่ต้องไปหาหมอดูแล้วโยมก็ดวงเราดีแล้วอะมีศีลทุกวันเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนั่นนะคนนะเลิกดีทุกวันเลยเลิกดีอันนี้บางคนเนี่ยไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวโยมไปหาหมอดูให้มาดวงดีก็ต้องรับดวงดวงไม่ดีต่อดวงเอาทั้งขึ้นทั้งลงนะโยมก็เหมือนโยมแต่งงานเห็นไหมล่ะโอ้โหดูเลิกยามอย่างดีเลยพออยู่กันเป็นไงโยมตอนเถียงกันทะเลาะกันไม่ต้องดูเลิกเลยแล้วงั้นพุทธเจ้าเนี่ยสอนหลักความจริงหลักความจริงเนี่ยธรรมะนี่สำคัญโยมที่สำคัญคือหมายความว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องมีหลักธรรมประจำใจฮิริไงโยมฮิริก็โอตตัปปะคิดหน้าคิดหลังก่อนจะพูดนะโยมถ้าพูดไปกระทบคนโน้นคนนี้ไม่พูดโยมแต่นี่สำคัญมีอารมณ์ก่อนพูดเนี่ยสิโยมพอพูดไปก็เข้าหูคนโน้นคนนี้และคนนั้นย้อนเข้ามาอีกแล้วนี่ต่างระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็สร้างวจีกรรมแม่บ้านก็สร้างวจีกรรมต่อสามีเนี่ยสามีก็สร้างวจีกรรมแม่บ้านอีกเลยโยมอันนี้ครอบครัวจะเจริญไงอ่ะงานครอบครัวที่เจริญเนี่ยต้องมีศีลโยมมีศีลแล้วก็สามีแปลว่าเจ้าของเนี่ยซื้อตัวมาแล้วนี่
นี่เราต้องให้ความเกรงใจความเกรงใจสามีแล้วสามีก็ให้มอบหน้าที่ความเป็นใหญ่ให้และให้มีความเกรงใจซึ่งกันและกันดังนั้นธรรมของคารวาสเนี่ยพุทธเจ้าก็วางเอาไว้วางเอาไว้ตั้ง4ข้อเนี่ย1ข้อแรกอดทนอยู่อดทนสังเกตดูสิชีวิตคู่เนี่ยโยมสังเกตดูถ้าไม่มีลูกเป็นเครื่องผูกใจเนี่ยอยู่กันยากมากเลยคอยปีนเกลียวกันเรื่อยอ่ะอาศัยแม่บ้านรักโลกอาศัยพ่อบ้านรักโลกเวลามีปัญหาก็นึกถึงโลกพอนึกถึงโลกก็อารมณ์ก็คลายออกงั้นเราต้องมีหลักความอดทนเนี่ยความอดทนเป็นตบะเลยหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความเจ็บใจเนี่ยเจ็บใจก็อดทนพออดทนมันก็จะได้ดีสองข่มใจข่มใจเนี่ยคนโบราณก็สอนไว้น้ำขุ่นเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาไว้ข้างนอกเวลาใจขุ่นก็ข่มไว้แสดงแต่น้ำใสนี่คนโบราณก็ค่อยสอนเมื่อเช้าเปิดนางวิสาขายฟังให้โยมฟังหรือเปล่าอ่ะพ่อนางวิสาขาสอนลูกเลยโยมไปอยู่กับพ่อผัวเนี่ยข้อแรกเลยโยมไม่ให้นำไฟภายในออกนำไฟนอกเข้าก็มาไฟในก็ไม่เอาเรื่องครอบครัวออกไปคุยคนข้างนอกนะโยมแล้วไม่เอาเรื่องข้างนอกมาคุยในครอบครัวเนี่ยเขาอุปมาเหมือนไฟเลยอ่ะนี่พ่อนางวิสาขาให้ธรรมะลูกมาลูกก็ทำตามนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยมีธรรมประจับใจข่มใจสามจาคะคำว่าจาคะเนี่ยต้องสละโยมสละในที่นี้คือหมายความว่าสละทำงานไงโยมเป็นแม่บ้านแม่เรือนก็ต้องทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดโถงั้นคนโบราณเนี่ยหาอุบายสอนลูกหลานเนี่ยให้มีธรรมะดังนี้พอพ่อผัวแม่ผัวเห็นเออลูกสะพายมันก็ยันเนี่ยห้องส้วมห้องน้ำก็สะอาดผ้าผ่อนก็ซักก็ทำให้พ่อผัวแม่ผัวก็รักนะอันนี้บางคนไปอยู่ขี้เกียจยอมเม้นแต่หุงข้าวยังไม่สุกเลยบางคนชอบนอนยอมชอบนอนก็ความขี้เกียจนี่มันเป็นนิสัยของมนุษย์เลยอะภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอุทธัจจะกุกุจจะ
มีความเกลียดค้านง่วงเหงาเหานอนเกลียดค้านเป็นอารมณ์ไม่ต้องมีใครสอนหรอกมันเกิดขึ้นเองเหมือนเราดื้อเนี่ยใครสอนนะเราดื้อพ่อแม่เราเถียงพ่อแม่เราลั่นพ่อแม่เนี่ยนี่ใครสอนนะนี่กิเลสมันสอนใจนะกิเลสตัวนี้มันสอนใจแล้วก็กิเลสตัวนี้มันก็สร้างกรรมต่อไปนี่พุทธเจ้าเนี่ยคนพบหลักธรรมละเอียดอ่อนมากเลยพุทธเจ้าให้ทำลายต้นขั้วเลยถ้าคนไหนทำลายตัวถินิมิทะตัวนี้ได้ยมเป็นลูกพุทธเจ้าเลยอะนิวรณ์ห้าตัวเนี่ยนิวรณ์ห้าตัวหนึ่งกามฉันทะสองพยาปาทะสามถิ่นนิมิทะสี่อุทจักกุกุจจะห้าวิจิกิจฉานิวรณ์ห้านิยมครองใจมนุษย์เลยแล้วมนุษย์ก็ทำไปตามอารมณ์นิวรณ์ห้านี่โยมแต่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าคนไหนทำลายนิวรณ์ห้าได้คนนั้นเป็นลูกพุทธเจ้าเป็นลูกพุทธเจ้านี่ก็เข้ามีกระแสพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ไปอบายภูมิเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ไปจะวนอยู่เทวโลกพรหมโลกถ้าพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาอุบัติเกิดก็นิพพานองค์ใดองค์หนึ่งเหมือนอนาถปิฎกเศรษฐีนะโยมแล้วก็นางวิสาขาวิสาขานี่ก็ยังไม่นิพพานนะโยมปรารถนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุปถัมภ์พุทธศาสนาต้องรอศรีอริยมิตรัยอีกองค์หนึ่งเพราะกลับนี้มีห้าองค์โกกุสันโกโกนาคมโนกัสสโปโคตโมเนี่ยทุกวันนี้โคตมะโคตมะนี่อายุน้อยที่สุดเลยโยม80แต่สร้างบารมีแค่สี่อสงไขยแต่พระสี่อริยมิตรัยนิยมสิบสี่อสงไขยใช้ปัญญาธิกะก็เรียกว่าศรัทธาธิกะสมณะโคดมเนี่ยปัญญาธิกะใช้ปัญญาหลุดพ้นสี่อริยมิตรัยนี่ใช้ศรัทธาศรัทธาธิกะสร้างบารมีอีกนานนะโยมสมัยตอนพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะโยมตอนนั้นสี่อริยเมตไตรก็มาเกิดมาเกิดชื่อว่าพระติสสะตอนที่นางประชาบดีโคตมีเนี่ยแม่นานางเนี่ยเอาใยบัวเอาใยบัวพอดึงบัวออกมาก็ใยบัวมันจะเป็นใยใหญ่ๆเนี่ยดึงออกมาเนี่ยทำเป็นได้ครบไกลนะโยมกว่าจะครบไกลจีวรเนี่ยนางประชาบดีโคตมีทำจนครบไกลเนี่ยมาถวายพุทธเจ้าโยมพอถวายพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่รับถวายอานนท์ถวายสารีบุตรป
พระโมคคัลลาถวายไปเรื่อยๆยังไม่มีองค์ใดรับเลยนี่พุทธเจ้าเนี่ยเลยอธิษฐานบาตรพุทธเจ้าเนี่ยให้ลอยออกไปและสาวกไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งไม่มีเอาบาตรมาได้โยมแต่พระติสสะองค์ที่บวชใหม่เนี่ยอธิษฐานบาตรเทพเจ้าที่ลอยออกไปบาทนั้นลอยกลับมาและแม่นานางเนี่ยประชาบดีโคตมีเนี่ยพุทธเจ้าให้อภักไกลไปถวายพอถวายพุทธเจ้าก็พยากรณ์นะโยมพยากรณ์ว่าพระใหม่เนี่ยต่อไปจะได้เป็นพระสีอริยเมตไตรนั้นสมัยพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยพระสีอริยเมตไตรก็สร้างเนกขัมมะบารมีออกบวชบารมี30ทัศน์เนี่ยต้องสร้างให้ครบโยมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีนี่สร้างบารมีเป็นฐานนี่คนเราก็เหมือนกันโยมที่เขาทำบุญทำทานไงโยมภาษาชาวบ้านว่าทำบุญทำทานทำบุญเนี่ยให้กับคนที่มีศีลทำทานให้แก่คนที่ไม่มีศีลก็เรียกว่าทำทานอานิสงส์แตกต่างไงคนที่มีศีลก็อานิสงส์แรงกว่าไงเดี๋ยวคนที่ไม่มีศีลอานิสงส์ก็น้อยลงเหมือนเราเอาข้าวให้สุนัขเนี่ยสุนัขก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีอนิสงส์อ่ะแต่พุทธเจ้าบอกว่าให้แต่คนมีศีลเนี่ยจะมีอนิสงส์แรงกว่าและถวายให้ในถ้ำตรางสงแรงมากกว่าอย่างโยมที่ถวายผ้ากฐินไงโยมอันผ้าทิพย์อันเลื่อนลอยมานภาอากาศได้ตกลงในหว่างถ้ำตรังสงไม่ได้เฉพาะเจ้าจงส่งรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้อุปมาเหมือนผ้าทิพย์เลยโยมไม่ได้ไปเฉพาะเจ้าจงถ้าเราไปเจ้าจงถ้าไปเจาะจงเป็นบุคลิฐานเป็นบุคคลไปถ้าเราไม่เฉพาะเจาะจงเนี่ยเป็นสังฆทานในถ้ำตรังสงนี่ความหมายโยมความหมายเหมือนเขาถามเอาโยมไปไหนเนี่ยไปทำบุญเนี่ยไปทำบุญนี่มันมีความหมายสงสัยอะไรโยมมีสงสัยอะไรบ้างโยมนี่ตาดีเนี่ย85ยังเขียนสื่อได้ด้วยเป็นบุญนะตาดีอายุ80กว่าแล้วเนี่ยต้องต่อบุญอีกยังกินข้าวอร่อยไหมโยมเนี่ยกินข้าวอร่อยป่ะทานข้าวเนี่ยนะเฉยๆ
เอาโยมก็ทานมื้อเดียวนะหลวงพ่อสังวาลโยมหลวงพ่อสังวาลท่านบอกไปเจอคนแก่ท่านถามนะโยมเอาทานข้าวได้ไหมถ้าคนแก่บอกว่ายังทานได้ยังมีรสอยู่เอออายุยังยืนอยู่ถ้าคนไหนทานอาหารไม่มีรสเกรียมมาโยมเกรียมบัตรกลับบ้านเก่าแล้วชิวหาไงโยมลิ้นนี่ได้สัมผัสพอได้สัมผัสว่ามีรสเนี่ยโยมเพราะอาหารนี่เป็นยาขนานเอกเลยอะที่เราบริโภคอาหารทุกวันเนี่ยโยมเนี่ยยาขนานเอกเลยถ้าวันไหนทานไม่ได้ก็เกรียมเลยไงโยมทุกวันนี้ทานมากก็ไม่ดีเพราะอะไรสารพิษเยอะโยมสารพิษเยอะมะเร็งเยอะเห็นไหมล่ะพวกนี้มันตกค้างโยมนี่ตามหมู่บ้านเนี่ยผักที่เขาไปขายเนี่ยก็ฉีดยาแต่ถ้าไว้กินไม่ฉีดยานี่จะเหลือไงโยมงั้นทุกวันนี้ต้องล้างให้สะอาดเนี่ยทุกอย่างเลยโยมสับปะรดก็ฉีดยาข้าวก็ฉีดยาก่อนจะทานต้องบังสกุลก่อนบังสกุลซะพิจารณาเป็นอาหารใดปฏิกูลซะทานเพื่อยังชีวิตอยู่ไปวันๆนั่นแหละไม่ได้ทานเพื่ออร่อยนะโยมบางคนนี่ทานเพื่ออร่อยนะโยมก๋วยเตี๋ยวสี่จานอย่างเงี้ยเป็นไงอาหารอร่อยไหมโยมฮะถามหมดเลยนี่เคยไปวัดที่ไหนบ้างโยมเนี่ยเคยพาไปวัดไหนบ้างอ่ะตอนนี้ท่านไม่ได้พักวัดเวทกวันมั้งอยู่โน่นโยมดันจางท่านเป็นภูมิแพ้โยมเป็นภูมิแพ้ต้องหลบอยู่ที่อากาศดีๆโรคภัยไข้เจ็บมันหลีกเลี่ยงไม่ได้โยมโรคภูมิแพ้ร่างกายหลวงพ่อทำปิฎกอ่ะท่านแตกฉานโยมแต่งหนังสือแตกฉาน
พ่อท่านก็เป็นมหานะโยมพ่อท่านเป็นมหาเหมือนกันบวชแล้วก็สึกสึกมาได้ครอบครัวอยู่อำเภอศรีประจันสุพรรณบวชกันเยอะโยมหลวงพ่อวัดปากน้ำก็คนสุพรรณหลวงพ่อปากน้ำเนี่ยพอบวชท่านสงสัยเรื่องอวิชชาไปถามตำบลถามราชาคณะอำเภอบางปะมาเนี่ยไม่มีใครตอบได้โยมเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลก็บอกอยากจะรู้ตัวอวิชชาให้ไปเรียนที่กรุงเทพท่านก็มาเรียนอยู่วัดเนี่ยโยมวัดเชตุพนพอท่านเรียนไปท่านก็ไม่เข้าใจโยมแล้วมาช่วงหลังท่านก็มาพักวัดปากน้ำวัดล้างโยมวัดปากน้ำเป็นวัดล้างแล้วมาพักที่จังหวัดนนท์เป็นวัดล้างเหมือนกันโยมนั่งสมาธิค้นหาตัวอวิชชาเวลาท่านไปนั่งสมาธิแล้วเนี่ยโยมใหม่ๆท่านก็กลัวมดโยมเอาน้ำมันมาลาดล้อมไม่ให้มดรบกวนพอนั่งไปเอ๊ะเรามานั่งแล้วมากลัวอะไรกลัวมดอะไรท่านไม่กันเลยโยมท่านนั่งพอนั่งแล้วท่านได้นิมิตโยมเนี่ยพอได้นิมิตแล้วก็นี่ท่านเข้าใจเรื่องตัวอวิชชาเลยอะตัวอวิชชาตัวอวิชชาเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของธรรมะเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่ด้วยอวิชชาทั้งหมดเลยถ้าตัววิชาเนี่ยต้องรู้โยมต้องมีความรู้รู้ด้วยปัญญาในอย่างหนึ่งและรู้ด้วยสมาธิญาณอีกอย่างหนึ่งนี่บางองค์ที่ได้สมาธิเนี่ยรู้ด้วยเห็นด้วยท่านก็เอาสมาธิเนี่ยก็กำหนดดูข้างในพอกำหนดดูข้างในเนี่ยเหมือนมีไฟฉายอะพอมีไฟฉายจะส่องตรงไหนก็แล้วก็มองเห็นเนี่ยเหมือนคนได้สมาธิแล้วเกิดนิมิตเนี่ยมีลักษณะเนี่ยหลวงพ่อสังวานโยมหลวงพ่อสังวานท่านเคยเล่าโยมบอกคนที่จะมาหาเราพวกเนี้ยที่เขาคิดดีไม่ดีเนี่ยเรารู้ก่อนเลยนะเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตเนี่ยกลางคืนเนี่ยท่านรู้ก่อนเลยโยมพวกนี้ใครจะใส่อะไรนี่ท่านรู้ก่อนเลยโยมก็หลวงพ่อมหาทองโยมหลวงพ่อมหาทองเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสังวาลบอกหลวงพ่อมหาทองว่าหลวงพ่อเดี๋ยวพวกนี้คนที่ทานน้ำเนี่ยเขาจะมาสมาทานศีลหลวงพ่อให้ศีลเขาทีหลวงพ่อมหาทองเอ๊ะ
ถ้าคนนี้มารับศีลแล้วก็อดปลาสิวะบางคนนี้เขายกยอไอ้คนนี้จะรักษาศีลได้ไงก็ยกยอทุกวันรุ่งเช้ามารับศีลจริงๆโยมมารับศีลพอมารับศีลแล้วหลวงพ่อสังวาลเนี่ยให้ยายคนนี้โยมเปลี่ยนอาชีพจากยกยอเนี่ยไปตัดกอไผ่กอไผ่โบราณลำมันใหญ่แล้วเอามาจากสารเป็นพัดบ้างเป็นตะกร้าบ้างโยมนี่หลวงพ่อสังวาลแนะนำโยมแล้วยายคนนี้ทำตามโยมฐานะดีขึ้นดีขึ้นเลยโยมดีขึ้นอันนี้หลวงพ่อหมาทองนะคุณวานเนี่ยรู้ยังไงเนาะอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อบิณฑบาตพอบิณฑบาตมาก็แบ่งอาหารเลี้ยงหลวงพ่อหมาทองโยมหลวงพ่อหมาทองป่วยป่วยเป็นโรคอะไรคิดโทษกุดถังโยมเนี่ยกินนิ้วเนี้ยกุดเลยโยมแล้วก็เท้าก็กุดที่เป็นคิดโทษกุดถังเนี่ยเป็นโรครังเกียจเมื่อก่อนก็ไม่เป็นหรอกท่านเป็นคนอุบลเมื่อก่อนยโสธรขึ้นข้างบนนะเป็นคนอุบลแต่มาช่วงหลังเนี่ยเขาแยกเป็นยโสธรท่านมาอยู่ภาคกลางเนี่ยบวชพอบวชสอบได้ปริญญาธรรมสามประโยคสุพรรณยมมีแค่สององค์นั่นแหละดีใจมากเลยโยมดีใจกลับไปเยี่ยมบ้านน้าเป็นกิโทษโยมเป็นกิโทษจะเอาข้าวมาใส่บาตรเนี่ยหลวงพ่อหมาทองไม่รับโยมไม่รับรังเกียจไม่รับข้าวน้าพอกลับมาปีสองปีเป็นนะโยมเป็นเลยพอเป็นปุ๊บท่านก็ไปศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าอยู่ประชานะโยมเข้ามาอยู่ประชาแล้วท่านก็ทำสมาธิเนี่ยมีคนมาบอกโยมมีคนมาบอกให้กินยาตัวนั้นตัวนี้แล้วก็ฉีดยาหายโยมแล้วหลวงพ่อสังวาลเนี่ยบิณฑบาตเลี้ยงทุกวันนะโยมเลี้ยงทุกวันทุกวันท่านบอกว่าที่เรามีลาภมากเนี่ยเลี้ยงครูบาอาจารย์อยู่ประชานะโยม6ปีเลยโยม6ปีแล้วก็ท่านบอกสมัยก่อนเนี่ยพระนั่งสมาธิเนี่ยกลางคืนจะมีคนหามศพมาถ้าเห็นใกล้ๆเห็นใกล้ๆเนี่ยประมาณวันสองวันถ้าเห็นไกลๆประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาต้องหามศพมาที่ประชาเนี่ยโยมเนี่ยมาฟังแล้วผีสมัยก่อนเนี่ยดุโยมท่านเล่าให้ฟังเนี่ยโยมท่านหลวงพ่อจังหวานเล่าให้ฟังว่าโอ้โหคุณเราเข้าไปใหม่ๆเนี่ยโอ้มันมาตัวเบลอเลยนะคร่อมเลยอ่ะคร่อมเลยท่านเลยเอาตีนถีบไปเอาตีนถีบไปเลยแล้วมาช่วงหลังท่านก็แผ่เมตตามีลุงตาอีกองค์หนึ่ง
ท่านก็นั่งก็กลัวผีโยมกลัวผีเนี่ยแต่ผีก็มาจริงๆโยมมากัดแขนเนี่ยแขนเป็นแว่นเลยโยมวิญญาณสมัยก่อนแรงคนพายเรือผ่านประชานี่ไม่ได้โยมโดดน้ำตูมตามอะไรโดยมากพวกตายท้องกลมเนี่ยโยมวิญญาณแรงมากเลยนี่ถ้าเรามองในแง่ของธรรมะเนี่ยแม่นี่ห่วงลูกเวลาตายแล้ววิญญาณจะผูกอย่างนั้นเนี่ยยึดว่าเป็นลูกเรื่องวิญญาณไม่ไปคำว่าวิญญาณเนี่ยมันเป็นนามธรรมก็ไอ้ตัวจิตที่เราคิดนี่เองโยมเหมือนโยมนั่งนี่ลองคิดไปบ้านดินี่วิญญาณออกไปแต่มันเข้าได้อีนั่นกายเข้าไม่ได้กายเข้าไม่ได้เนี่ยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ทำงานวิญญาณก็ออกนะโยมวิญญาณออกแต่ลักษณะนั้นที่วิญญาณออกแต่ห่วงลูกพอห่วงลูกปุ๊บเนี่ยวิญญาณเป็นสัมภเวสียังไม่เกิดยังไม่เกิดเวลาใครเข้ามาอยู่แล้วห่วงนะโยมห่วงก็หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อโยมเดินธุดงเขตยังเขตฝั่งลาวอยู่โยมฝั่งลาวเขาปากกรดอันนี้ปากกรดแล้วก็หลวงปู่ตื้อก็นั่งมันมีศาลาคนทางฝั่งลาวเนี่ยเวลามีศาลาในประชานี่โยมหลวงปู่ตื้อก็แขวนกรดหลวงปู่แหวนก็แขวนกรดพอตกกลางคืนนี่โยมผีตายท้องกลมนี่โยมมาเข้าหลวงปู่แหวนนี่โยมเข้าหลวงปู่แหวนเลยพอเข้าหลวงปู่แหวนเรื่องพุดฟัดในกรดเนี่ยนี่หลวงปู่ตื้อหลวงปู่ตื้อก็เอ๊ะท่านกำหนดจิตไปดูอ้าวหลวงปู่แหวนนี่ผีเข้าโยมหลวงปู่ตื้อจุดเทียนเลยโยมจุดเทียนไปจ่อเลยถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวจะเอาไฟเผาเลยโยมวิญญาณกลัวโยมวิญญาณออกพอวิญญาณออกพอตอนเช้าพอสว่างหลวงปู่แหวนเก็บกรดเลยโยมอยู่ไม่ได้แล้วแต่หลวงปู่ตื้อรู้แล้วโยมหลวงปู่ตื้อรู้แล้วหลวงปู่ตื้อรู้หลวงปู่แหวนเก็บกรดบอกอยู่ไม่ได้หรอกงั้นคุณอยู่เนี่ยก่อนผมยังไม่ไปหรอกหลวงปู่แหวนก็เก็บกรดไปข้ามฝั่งโขงเลยหลวงปู่ตื้อนั่งมาแล้วยมวิญญาณมาแล้วเดินคลึบคลึบคลึบเข้าหากรดแล้วยมเปิดกรดเลยหลวงปู่ตื้อโยมถามว่าอ้าวใครเนี่ยบอกว่าหนูเนี่ยตายท้องกลมงั้นเมื่อคืนเนี่ยมาเข้าพระเนี่ยมาเข้าพระอยากจะเอาหลวงปู่เนี่ยถามสามี
โอ้หลวงปู่ตื้อโอ้งั้นแกนี่สร้างบาปสร้างบาปไม่ได้หลวงปู่ตื้อเทศให้ฟังโยมพอเทศให้ฟังแล้ววิญญาณมันก็ออกไปหลวงปู่อยู่ได้คืนสองคืนแล้วก็ต่อไปตุดงเราไปเจอหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนถามหลวงปู่แหวนว่าโอ้โหสู้กันไหมเมียนี่อำนาจวิญญาณไงโยมเนี่ยวิญญาณตายท้องกลมเนี่ยมันห่วงงั้นเวลาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องให้สวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสามบทเนี่ยพุทธเจ้าสอนบรรดาหมู่สงฆ์ไว้ขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นเนี่ยต้องให้สวดอิติปิโสทวาขาโตสุปฏิปันโนทำให้จิตมีพลังผีสางนางไม้เข้าไม่ได้โยมเนี่ยเข้าไม่ได้อ้าวสามทุ่มกว่าเลยโยมอ้าวนิยมได้พักนะ